สนุนและประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นในพื้นที่ระดับอำเภอนะครับที่ทำหน้าที่แทนส่วนกลางนะครับทางสปช.ได้มอบหน้ามาแล้วก็แทนท่านนายอำเภอที่จะมาช่วยดูนะครับมาช่วยชี้แนะนะครับเพราะว่ากองทุนของเราเนี่ยก็ถ้าภาพรวมของอำเภอแล้วก็คืออยู่ระดับค่อนข้างที่คาดหวังค่อนข้างสูงก็คือ A กับ A+ นะครับฉะนั้นก็คืออยากจะให้มีการพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นที่ศึกษาดูงานของทางต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอที่เห็นศักยภาพของเราแล้วนะครับก็บางสิ่งบางอย่างก็ในส่วนที่ผมครอบครองแล้วก็ได้นำไปแล้วนะครับนะคราวนี้เรามาดูในปีงบประมาณ2567นะครับซึ่งในปี2567เนี่ยมีหนังสือฉบับหนึ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะว่าให้นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทุกแห่งนะครับสนับสนุนแล้วก็ดำเนินงานตามนโยบายของประกาศของสปช.ในเรื่องของการควบคุมการประกาศสุขภาพในท้องถิ่นพื้นที่นะครับลายเซ็นของผู้ว่าคนใหม่นะครับได้แจ้งมาแล้วเห็นหรือยังส่งมาถึงอบต.ทุกแห่งไหมยังใช่ไหมมีหนังสือมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีหนังสือฉบับที่สองต่อมาก็คือนายอำเภอนะครับไปทำหนังสือแจ้งมานะครับประกาศนโยบายภาพรวมของอำเภอหนองสองว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราจะเดินไปในทิศทางใดนะครับในภาพของอำเภอเหมือนกันนะครับและจังหวัดที่สั่งให้อบต.ทุกแห่งเนี่ยให้ความร่วมมือให้เห็นเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องของงานประจำนะครับมีผู้รับผิดชอบที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับอันนี้ในปี2561เนี่ยนะครับนะซึ่งหลังจากที่นายเติร์นท่านมาใหม่เนี่ยนะครับก็ได้ประกาศนโยบายไปนะครับประมาณ 6-7 เรื่องนะครับอันนี้มาดูแบบง่ายๆนะครับเรื่องแรกก็คือมาดูเป็นวัยแล้วกันนะครับวัยนะครับวัยแรกเกิดนะครับวัยเด็กเนี่ยเอาวัยเด็กก่อนนะครับวัยต่อแต่วัยเด็กนะครับนะตรงนี้เราต้องมาดูแบบว่าเราอยากจะเห็นการพัฒนาการของเด็กเนี่ยสมวัยมีพัฒนาการสมองร่างกายที่ดีนะครับเราอยากเห็น IQของเด็กๆเยาวชนของภาคอีสานเราโดยเฉพาะอำเภอเราเนี่ยมีเด็กๆที่เรียนแพทย์ได้เรียนวิศวะได้เรียนนิติศาสตร์ได้นะครับเราอยากเห็นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกระบวนการของการทำงานเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าจะทำวิธีไหนนะครับหนึ่งนะครับต้องดูแลตั้งแต่ในท้องไหมในเรื่องของไอโอดีนะครับเรื่องของศูนย์เด็กเล็กนะครับโดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กนะครับมีส่วนอย่างมากเลยที่จะช่วยกระตุ้นและพัฒนาการเด็กตัวนี้หรือว่าเป็นหนึ่งนโยบายในเรื่องของเด็กตัวนี้นะครับนี่เรื่องที่หนึ่งนะครับมาดูวัยที่สองวัยทำงานไม่ใช่ครับขอโทษนะวัยรุ่นนะครับวัยที่ใหม่นี่เด็กโตขึ้นมาก็คือวัยเรียนวัยรุ่นเนี่ยนะครับนะตรงนี้เนี่ยครับนะจะเน้นหนักในเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งตอนนี้นายเธอเนี่ยนะครับจะออกจะตรวจอีกแล้วนะครับจะออกตรวจนะครับออกตรวจนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของการชุมชนนะครับเยาวชนวัยรุ่นนะครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างเราคงจะทราบนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับใส่ขับขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกขับขี่โดยไม่มีถูกต้องมีการดัดแปลงรถอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของด่านชุมชนนะครับค่อนข้างในรูปแบบตอนนี้มีรู้สึกว่าจะหลายพื้นที่นะครับรายงานขึ้นไปในกลุ่มรายของอำเภอหนองสองห้องมีหลายพื้นที่นะครับดำเนินการเรื่องของด่านชุมชนแล้วนะครับตำบลท้องไผ่ล้อมเราเป็นยังไงครับเริ่มหรือยังนะครับนะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมาประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้หมู่บ้านนะครับมาวางแผนกันว่าด่านชุมชนของเราจะเกิดขึ้นนะครับด่านชุมชนก็คือด่านที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเราในแต่ละชุมชนนะครับไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายหรอกนะครับนะเป็นการด่านที่เป็นการป้องปรามนะครับไม่ได้ปราบปรามนะเป็นการป้องปรามนะครับไม่ว่าในเรื่องของเยาวชนที่จะออกหมู่บ้านขับรถแว่นนะครับหรือออกไปเที่ยวไปอะไรกันเนี่ยนะครับยามราตรีหรือมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน
ะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็จะค่อยป้องปามดูนะครับนะครับสอดส่องดูแลช่วยทางราชการนะครับอันนี้ก็คือด่านชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้ทราบไหมว่าอุบัติเหตุของเราเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยนะครับณตอนนี้ในปีนี้นะครับผมจดไว้นะครับมันทั้งหมดกี่แสนนะครับที่ไหนล่ะณวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เสียชีวิต47รายบาดเจ็บ 3,000 กว่ารายตั้งแต่ต้นปีมาเสียชีวิตละ 13,000 บาดเจ็บละ 800,000 เศษนี่คือสะสมนะครับพี่ดูนะครับว่าตายเป็นหมื่นแล้วบาดเจ็บพิการนะครับตอนนี้ก็ 800,000 นั่นคือณตอนนี้เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนใกล้แล้วครับใกล้เทศกาล